law enforcement. They have to receive it. We all saw what happened last week. We can't let that happen. Hopefully, George is looking down right now and saying, this is a great thing that's happening for our country. This is a great day for him. It's a great day for everybody. This is a great day for everybody. This is a great, great day in terms of equality. How would a better economy... Yeah. Just to follow up, how would a better economy have protected George Floyd? ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอ่ยชื่อจอร์จฟลอยด์ระหว่างแถลงข่าวการลงนามในพระราชบัญญัติคุ้มครองค่าจ้างปฏิเสธตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ว่าเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจะปกป้องชีวิตจอร์จฟลอยด์อย่างไรและทำไมถึงไม่มีแผนแก้ปัญหาการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบท่าทีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจให้กับชาวอเมริกันอีกครั้งหลายคนมองว่าผู้นำสหรัฐใช้ชื่อจอร์จฟลอยด์เพียงเพื่อประกอบฉากการแถลงข่าวคล้ายกับกรณีใช้คัมภีร์ไบเบิลถ่ายภาพหน้าโบสถ์เซนต์จอห์นภาพถ่ายผู้นำสหรัฐถือคัมภีร์ไบเบิลแลกมาด้วยคำวิจารณ์หนาหูไม่เพียงความไม่เหมาะสมในการใช้ศาสนามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองยังมีรายงานว่ามีคำสั่งให้สลายการชุมนุมเพื่อเปิดทางให้ทรัมป์และคณะเดินผ่านลาฟาเยตสแควร์เพื่อไปถ่ายภาพหน้าโบสถ์เซนต์จอห์นด้านฝ่ายสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มองว่าภาพดังกล่าวเทียบเท่ากับประธานาธิบดีจอร์จบุชในเหตุการณ์11กันยายน I rest my case. We do need I quoted a classic Ecclesiastes, a time to heal. This is a time to heal. Let's hope that holding that Bible, something by osmosis or something, may have gotten into the president about healing.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้ทรัมป์ชี้แจงกรณีการใช้กำลังสลายการชุมนุมหน้าทำเนียบขาวทอยแถลงพร้อมนำกองกำลังเข้าคุมสถานการณ์หากผู้ว่าการรัฐไม่สามารถดำเนินการได้ของทรัมป์เป็นอีกหนึ่งชนวนความขัดแย้งที่แม้แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอย่างมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุไม่เห็นด้วย I say this not only as Secretary of DefenseBut also as a former soldier and a former member of the National Guard. The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most urgent and dire of situations. We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act. เจมส์ แมทธิส อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนแรกในช่วงชีวิตของเขาที่ไม่แม้แต่จะพยายามสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่กลับทำให้เกิดความแตกแยกยิ่งขึ้นขณะที่ทรัมป์ตอบกลับดีใจที่แมทธิสลาออกไปบังเกอร์บอยหรือเด็กหลุมหลบภัยกลายเป็นฉายาใหม่ของทรัมป์หลังสื่อรายงานว่าเจ้าหน้าที่นำเขาและครอบครัวไปหลบในห้องนิรภัยหลังผู้ประท้วงรวมตัวบริเวณทำเนียบขาวข่าวนี้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้นำสหรัฐอย่างมากเขาระบุเพียงว่าไม่ได้หลบหนีเพียงแค่ไปตรวจสอบห้องนิรภัยเท่านั้นชลันธรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน